เรามาอัปเดตข่าวของอภิธรรมสักนิดหนึ่งนะครับหลายคนก็คงอยากจะรู้ว่าอภิธรรมนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับผมส่วนผมนั้นขายทิ้งแม่งแล้วนะฮะขายแดกแม่งไปแล้วนะฮะขายแดกไปแล้วนะครับผมแน่นอนนะเราก็ยังเหลือส่วนหนึ่งนะฮะเอาไปทำอะไรล่ะฮะเอาไว้ดูให้เป็นกำลังใจของตัวเองนะครับสะสมเพิ่มใหม่ครับผมอภิธรรมนะครับผมในส่วนของอภิธรรมดาวนะก็ชัดเจนชัดเจนนะครับผมว่าความคิดเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเขาจะไม่ย้ายนะครับผมโทเค็นที่เหลือ700ล้านโทเค็นนะครับผมออกมานะครับผมซึ่งแน่นอนเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นมานะครับผมดูความโปร่งใสนะก็จะมีล็อกงบประมาณและความโปร่งใสที่เกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขเอกสารก่อตั้งปัจจุบันนะครับผมแรงงานความโปร่งใสเนี่ยที่เกิดจากดาวก็จะเริ่มต้นทำงานนะครับผมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันนะครับผมว่าเฮ้ยดาวเนี่ยจะจัดการตามตารางนะครับผมงานที่ถูกล็อกไว้นะครับผมเผยแพร่ในแบบรูปแบบนี้ตลอด4ปีนะครับผมซึ่งก็แน่นอนก็เราคงได้เห็นกันนะครับผมซึ่งนั้นเราก็มีการแก้ไขเอกสารนะครับผมการควบคุมนะครับผมจากข้อเสนอนะครับผมลดเกณฑ์จาก5ล้านนะครับเป็น1ล้านนะครับผมโทเค็นเพื่อกำกับดูแลให้เข้าถึงมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็เป็นการข้อบังคับอย่างนึงที่ทำให้โปร่งใสมากยิ่งขึ้นนะครับผมโดยประมาณคร่าวๆประมาณนี้แหละครับผมก็อย่างน้อยที่สุดก็คือเราได้เห็นนะข้อเสนอนะอย่างน้อย72ชั่วโมงและลงคะแนนตลอดทั้งสัปดาห์นะเพื่อวางแผนในการต่อเนื่องต่อไปในอนาคตนะครับผมซึ่งมันเป็นเรื่องดีนะในโปรโพโซที่เกิดขึ้นนะครับผมเป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับผมณปัจจุบันนะครับต่อมาข่าวใหญ่นะครับผมของตัวอภินาถนะครับผมชาวอภิธรรมทุกคนนะครับผมสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดของจุดนี้ก็คือมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะครับต้องใช้คำนี้นะเพราะว่าทำไมถึงใช้คำว่าข่าวใหญ่นะอภิธรรมวันนะผมในเครือข่ายทั้งหมดในเลเยอร์2นะของทั้งเลเยอร์1และเลเยอร์2ของอีเธเรียมนะครับผมในส่วนของอภิธรรมวันเนี่ยมันจะเอาค่าใช้จ่ายนะครับผมส่วนต่างส่วนเกินมานะครับผมเอามาแยกต่างหากเก็บไว้ในดาวนะครับผมนั่นเป็นข้อที่น่าสนใจมากๆนะครับผมเนื่องจากว่าเงินส่วนนี้นะครับผมมันจะถูกเอามาใช้งานต่อเนื่องนะครับผมในอนาคตนะครับผมถ้าเราลองคิดง่ายๆนะครับผมถ้าโปรเจกต์ไหนก็ตามที่จะมีออกมาเพื่อเพิ่มศักยภาพนะครับผมก็จะได้เงินจากส่วนนี้นะครับผมจากค่าใช้จ่ายของค่าฟรีนะครับผมค่าที่หลุดออกมานะครับเป็นส่วนต่างนะครับผมแน่นอนในส่วนนี้นะผมการที่ทรัพยากรต่างๆนะถูกเอามาใช้กับพื้นฐานนะผมกับโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นนั้นถูกต้องมันถูกต้องแล้วล่ะถูกเวลาถ้าเราลองคิดง่ายๆนะครับผมคือเงินที่มีการหมุนเวียนในระบบนะครับผมถูกเอาออกมานะครับผมแทนที่จะเอามาเพื่อแจกจ่ายกับทีมงานอย่างเดียวเขาเอามาแจกจ่ายกับกลุ่มก้อนนะครับผมเพื่อทำให้มูลค่าของโปรเจกต์เนี่ยขยายต่อเนื่องนะครับผมอันนี้น่าสนใจมากนะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะเกิดดีแอปที่ดีมากขึ้นนะครับผมมันจะเกิดรีวอร์ดที่อาจจะแจกจ่ายสำหรับคนที่ถือโฮลเดอร์ไว้นะครับผมแน่นอนมันอาจจะสามารถที่สร้างคอมมูนิตี้นะครับผมขึ้นมาในประเทศไทยหรือประเทศอื่นได้นะครับผมนี่ก็เป็นข่าวดีอย่างนึงที่เกิดขึ้นนะครับค่าธรรมเนียมทั้งหมดนะครับผมที่เกิดขึ้นนะครับมันพอไหมสำหรับการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับคำตอบคือมันเหลือจะพออีกนะครับผมเพราะว่ามันสะสมรายได้นะผมที่มากขึ้นนะถึง 5,900 กว่าETHนะครับผมซึ่งถามว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะถูกใช้จ่ายยังไงในระยะต่อไปอันนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับผมแต่สิ่งนี้มันทำให้เราเห็นอย่างนึงครับผมคือเมื่อโปรเจกต์อื่นๆเติบโตขึ้นมานะครับผมโปรเจกต์อภิธรรมจะเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่จะเป็นขาที่ยั่งให้อีเธเรียมนะครับผมหรืออาจจะทำให้อีเธเรียมนั้นกลายเป็นยักษ์ใหญ่ในอนาคตได้นะครับอันนี้ก็เป็นสรุปสั้นๆนะครับผมสำหรับอภิธรรมนะครับผมสำหรับใครสนใจนะครับผมก็สามารถติดตามข่าวสารได้นะครับผมพาธาอนันต์มณีนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ